พาชมรถเด่นจาก GAC Ion คู่แข่งโดยตรงของ BYD คาดว่ารถทั้งหมดนี้จะนำมาโชว์ในงาน Thailand Motor Expo ปี2023จะมีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยไอออนเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่ของกวางโจวออโตโมบิลคอร์ปอเรชั่นนะครับหรือชื่อเรียกง่ายๆเราเรียกกันว่า GAC Ion ครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ5ของแดนมังกรเลยความน่าสนใจของเขาคือเขาเป็นแบรนด์ที่มีการก้าวกระโดดของการทำรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างมากไอออนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2017โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า GAC Ion New Energy Automobileในฐานะบริษัทเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาธุรกิจรถยนต์พลังงานใหม่ซึ่งได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกก็คือ Ion S เป็นรถซีดานไฟฟ้าในงานออโต้กวางโจวช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2018และในปี2019ครับ GAC Ion ก็ได้ประกาศแผนเปิดตัวรถยนต์ในเครือถึง12รุ่นรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Ion ด้วยทั้ง Ion LX Ion V Ion Y นะครับแล้วต่อมาในปี2021 GAC Ion ก็ได้ประกาศแผนพัฒนาแบตเตอรี่ที่ผลิตจากตัวกราฟีนเป็นวัสดุนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุดของโลกในเวลานี้เพื่อติดตั้งให้กับ Ion V รุ่นปรับโฉมรองรับกำลังไฟฟ้า70กิโลวัตต์ชั่วโมงทำให้ชาร์จจาก0ถึง 80% ใช้เวลาเพียงแค่8นาทีเพียงเท่านั้นและเมื่อเดือนกันยายนปี2022 GAC Ion ก็ได้ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Ion ใหม่สู่ความลักชัวรี่หรูหราขึ้นมาครับโดยการเปิดตัวรุ่น Hyper SSR เป็นรถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนามาจากรถต้นแบบปี2020 GAC Enpeel นะครับโดยมีพละกำลังสูงสุดที่ 1,225 แรงม้าทำให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในระยะเวลาเพียง 1.9 วินาทีเพียงเท่านั้นครับซึ่งในปี2022นี้นะครับทาง Ion ก็มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนไปแล้วกว่า 271,000 คันเลยทีเดียวและทำยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเกิน 40,000 กว่าคันนะครับติดต่อกันนานถึง3เดือนเลยทีเดียวสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งจีนหรือว่า CPCA ครับได้รายงานข้อมูลมาว่า GAC Ion เป็นอันดับ2จาก10อันดับแรกรถยนต์ที่ขายดีในจีนนะครับตามหลัง BYD ที่ทำยอดขายรถยนต์ไปได้ 220,000 กว่าคันและที่น่าสนใจนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับรายงานมาว่าทาง GAC Ion ครับได้เซ็นลงนามความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในไทยพร้อมเตรียมเปิดแบรนด์บุกตลาด EV ในไทยอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งรายงานเผยเพิ่มเติมว่า GAC Ion จะตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยภายในปีนี้นะครับพร้อมเตรียมตั้งโรงงานผลิตรถในไทยด้วยนับว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์จากจีนรายล่าสุดที่เข้ามาทำตลาดในไทยนะครับซึ่งเราได้เห็นข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกว่าในงาน Thailand Motor Expo นะครับปี2023นี้ทาง GAC Ion เขาจะมาออกบูธในงานนี้ด้วยครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นวันที่30พฤศจิกายนจนถึง11ธันวาคมปี2023นี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูรถเด่นๆของทาง GAC Ion เรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่าว่ามีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มแรกกันที่ตัว Ion Y Plus นะครับรถ SUV Crossover ไฟฟ้าขนาดเล็กดีไซน์ของเขามีความมินิมอลดูเรียบหรูโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED แบบ Angel Wings Big Eyes ไฟท้ายเป็นแบบ True Type นะครับลากเชื่อมทั้ง2ฝั่งเข้าด้วยกันมือเปิดประตูเป็นแบบซ่อนเรียบไปกับตัวรถรวมถึงฝากระโปรงท้ายเป็นรูปแบบไฟฟ้านะครับมีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่100กิโลวัตต์และ150กิโลวัตต์พละกำลัง134แรงม้าและ201แรงม้าความจุแบตเตอรี่มีทั้งหมด3ขนาดระยะที่วิ่งได้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยเพราะว่าวิ่งได้430กิโลเมตร510กิโลเมตรและ610กิโลเมตรตามมาตรฐานของ CLTC ไฮไลท์ของเขาก็คือเขามีล้ออัลลอยขนาด 17-19 นิ้วหลังคากระจกพาโนรามิกวิวขนาด2ตารางเมตรหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด 14.6 นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้วมีแอมเบียนไลท์นะครับทั้งหมด32สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5.8 แสนบาทครับถัดมาคือตัว Ion V Plus เป็นรถคอมแพค SUV 5ที่นั่งและก็7ที่นั่งครับเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดดีไซน์ฉบเฉี่ยววิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรไฟหน้ามาแบบ LED แยกส่วนนะครับเป็น Light Cloud Electronic Eye ไฟท้าย LED แบบ Universal Blade มือเปิดประตูเป็นแบบซ่อนเรียบไปกับตัวรถกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่165ถึง180กิโลวัตต์พละกำลัง221ถึง241แรงม้า
แบตเตอรี่มีทั้งรูปแบบ LPF และ NMC ความจุแบตเตอรี่มีทั้งหมด4ขนาดนะครับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะวิ่งได้ตั้งแต่400กิโลเมตร500กิโลเมตรและ600กิโลเมตรตามมาตรฐานของ CLTC ไฮไลท์ของเขาครับคือเขามีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่ประมาณ405ถึง583ลิตรหน้าจอสัมผัสของ infotainment ขนาด 15.6 นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 12.3 นิ้วเป็นล้ออัลลอยขนาด 19 ถึง 20 นิ้วหลังคากระจกพาโนรามิกวิวขนาด 2.2 ตารางเมตรมีลำโพงพรีเมียมไฮไฟ8ตัวรองรับระบบ V2L ราคาเริ่มต้นประมาณ 7.8 แสนบาทถัดมาที่ Ion S Plus ครับตัวนี้เป็นรถซีดานไฟฟ้าขนาด5ที่นั่งนะครับเป็นดีไซน์ของซีดานล้ำสมัยทันสมัยและก็เด่นด้วยไฟหน้าของ LED Streamer Arc นะครับเป็นแบบ Daytime Running Light ไฟท้าย LED Laser Base ครับมีไฟตัดหมอกหลังแบบ LED และไฟเบรกแบบ High Mount Stop มือเปิดประตูเป็นแบบซ่อนเรียบไปกับตัวรถกำลังมอเตอร์ขนาด150กิโลวัตต์แบตเตอรี่มีทั้ง LPF และ NMC ความจุแบตเตอรี่มีทั้งหมด4ขนาดระยะทางที่วิ่งได้วิ่งได้510กิโลเมตรและ610กิโลเมตรตามมาตรฐานของ CLTC ไฮไลท์ของเขานะครับก็คือเป็นล้ออัลลอยขนาด 17 ถึง 18 นิ้วหลังคาพาโนรามิกวิวขนาด 1.9 ตารางเมตรมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือค่า CD อยู่ที่ 0.211 เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางมีหน้าจอสัมผัส infotainment ขนาด 14.6 นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 10.25 นิ้วมีระบบจดจำใบหน้าแบบ Face ID พร้อมกับกล้อง360องศาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 730,000 บาทต่อมา Ion LX Plus เป็นรถ SUV Crossover ไฟฟ้า5ที่นั่งครับเป็นรถที่เน้นการใช้งานอย่างครอบคลุมดีไซน์สวยวิ่งไกลได้ถึง 1,000 กิโลเลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อมือเปิดประตูแบบซ่อนเรียบไปกับตัวรถนะครับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า180กิโลวัตต์และ360กิโลวัตต์ความจุแบตเตอรี่มี2ขนาดครับระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยวิ่งได้ตั้งแต่600กิโลเมตรจนถึง 1,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวตามมาตรฐาน CLTC มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 3.9 วินาทีเพียงเท่านั้นในรุ่นท็อปสุดนะครับไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นล้ออัลลอยขนาด 19 ถึง 20 นิ้วหลังคาพาโนรามิกวิวอัลตราโซนิกเซนเซอร์12ตำแหน่งหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด 15.6 นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 12.3 นิ้วมีลำโพง10ตัวจากแบรนด์ Alpine นะครับราคาเริ่มต้นประมาณ 1,400,000 บาทถัดมาครับเป็น Ion Hyper GT ฮะรถซีดานสปอร์ตสไตล์คูเป้เปิดประตูแบบปีกนกตรงนี้นะครับเขามีดีไซน์ที่ลู่ลมได้ดีตามหลักแอโรไดนามิกครับเพราะว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานหรือว่าค่า CD เพียงแค่ 0.197 เพียงเท่านั้นมีมุมเปิดประตูถึง43องศาพละกำลัง245แรงม้าและ340แรงม้าแรงบิดสูงสุด355นิวตันเมตรและ430นิวตันเมตรแบตเตอรี่มีทั้งแบบ LFP และ NMC ความจุแบตเตอรี่มีทั้งหมด3ขนาดครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับวิ่งได้ตั้งแต่560กิโลเมตร600กิโลเมตรและ710กิโลเมตรตามมาตรฐานของ CLTCอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรใช้เวลาเพียงแค่ 4.9 วินาทีในรุ่นท็อปสุดครับไฮไลท์ของเขาก็มาพร้อมกับล้ออัลลอยไดนามิกขนาด19นิ้ว6ก้านออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด 14.6 นิ้วมีระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย2ตำแหน่งครับลำโพงมีทั้งหมดกว่า23ตัวคุณภาพเสียงรองรับแบบ Dolby Atmos มีเซ็นเซอร์ไลด้าทั้งหมด3ตัวสามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ภายใน90วินาทีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทเพียงเท่านั้นและตัวสุดท้ายครับที่น่าสนใจเลยก็คือตัว Ion Hyper SSR ครับเป็นรถซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้า2ประตูเปิดแบบปีกนกนะครับไฟหน้า LED เป็นรูปตัว L สวยเลยสปอยเลอร์ด้านหลังปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าครับมีดิฟฟิวเซอร์ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่ 0.146 เพียงเท่านั้นระบบขับเคลื่อนมีแบบล้อหลังและก็4ล้อนะครับมีพละกำลังที่สูงถึง1225แรงม้า
แรงบิดสูงสุดนะครับสูงกว่า 12,000 นิวตันเมตรเลยทีเดียวอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 1.9 วินาทีในรุ่นท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัส Infotainment ขนาด 14.6 นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 8.8 นิ้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,300,000 บาททั้งหมดนี้นะฮะก็ถือได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากทางของ GAC Ion ครับมีความน่าสนใจหลายตัวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพละกำลังระยะทางที่วิ่งได้ไกลดีไซน์สวยงามและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับหากเทียบกับสเปคแล้วซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีคนเห็นตัว Ion Y Plus วิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วครับโดยเป็นการวิ่งทดสอบผ่านทางการใช้สติ๊กเกอร์พรางตัวรถก็นับได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณมาจาก GAC Ion แล้วครับว่าจะเริ่มทำการตลาดในไทยอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องมารอติดตามอัปเดตข้อมูลทั้งหมดนี้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้มีทั้งคอนเทนต์ Apple EV และ IT ให้รับชมกันทุกวันอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ